มีหุ้นกู้อีกหนึ่งบริษัทที่ครบกำหนดในการชำระดอกเบี้ยยังไม่ใช่ถ่ายถอนนะคะเป็นการชำระดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลาที่มีการขายหุ้นกู้กันก่อนหน้านี้นั่นก็คืออิตาเลียนไทยหรือว่า ITD แต่ที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาชุดนี้กับชุดนี้เพราะว่า2ชุดนี้มีการครบกำหนดชำระดอกเบี้ยเมื่อทาง ITD เกือบแล้วจะตัดสินใจปิดนัดชำระเกือบจะดีฟอว์แล้ว แบงค์ใหญ่ๆเขาก็เลยลงขันกันครับช่วยทั้งหมดได้ข่าวมาว่า5แบงค์มันไม่ได้คุณผู้ชมเพราะ i อทดีถ้าหากเกิดผิดนัดชำระดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของระบบสถาบันการเงินสักประมาณ2 0 0หมล้านคุณผชมรับวันนี้ตามรายงานข่าวนะคะมีผู้บริหารของ5แบงค์ใหญ่เดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้วนะคะสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดทุนในบ้านเราโดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ช่วงปีมานี้ถือว่ามีการผิดนัดชําระมาก<ะ>แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะมีหุ้นกู้อีกหนึ่งบริษัทที่ครบกําหนดในการชําระดอกเบีย้ยยังไม่ใช่ถ่ายถอนนะคะเป็นการชําระดอกเบีย้ยตามกําหนดระยะเวลาที่มีการขายหุ้นกู้กันก่อนหน้านี้นั่นก็คืออิตาเลียนไทยหรือว่า ITD อิตาเลียนไทยถือว่าเป็นบริษัทก่อสร้างที่เป็นหนึ่งในสามยักษ์ใหญ่ของบ้านเราถามว่าบ้านเรามียักษ์ใหญ่อยู่กี่เจ้าด้วยกันสามเจ้านะลองนับดูบอิตาเลียนไทยหนึ่งชิโนไทยสองแล้วก็รวมถึงชอการช่างสาบพอบอกว่าหุ้นกู้อิตาเลียนไทยเนี่ยจะดีฟอล l ์เ่ยโอ้โหดิฉันนี่ขนลุกทันทีมันจะเป็นไปได้หรือซึ่งก็เกือบจะเป็นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูหุ้นกู้ของบริษัทอิตาเลียนไทยก่อนที่ยังอยู่แล้วก็อยู่ในระบบ ะะมีทั้งหมด5ชุดด้วยกัน1 2 3 4 5นะคะคตามตัวเลขนี้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าออกนี่ฉันเรียงตามลำดับเรื่องของการออกหรือว่าการปล่อยหุ้นกู้ออกมาส่วนการไถ่ายถอนเดี๋ยวไปดูทีหลังอันนี้คือปี2019 2> 2021 2 0 2 2 2 0 2 3 2023นะคะคือปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วปีก่อนหน้านั้นแล้วก็ปีถัดไปทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะครบกำหนดถ่ายถอนในถ้าสแกนเร็วๆเนี่ยดูล่าสุดก็คือว่าในปีหน้า จะครบกําหนดก่อน1ชุดคือชุดนี้ itd บ ITD 242นะคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยนะคะคือคือประมาณสัก2,000ล้านบาทแต่ที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาชุดนี้กับชุดนี้ว่าจะพูดวมีปัญหาไม่ได้เกือบจะมีปัญหาชุดนี้กับชุดนี้เพราะว่า2ชุดนี้มีการครบกําหนดชําระดอกเบี้ยอันนี้ก็คือต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองต้นเดือนที่ผ่านมาคือชุดนี้กับชุดนี้คุณผู้ชม นะคะแต่จะครบกําหนดถ่ายถอนเนี่ยก็คือช่วงนู้นเลยปีปนหน้านู่นต้นเดือนนี้ของปีหน้าใช่นะคะก็คือจะมีระยะเวลาอีก1ปีด้วยกันแต่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยค่ะคือถ้าไม่ตรงนี้ถ้าไม่สําเร็จนะมันก็จะพัวพันไปเรื่องของเรื่องของทั้งหมดเลยอรัแล้วก็ปีหน้าที่จะครบอีกก็จะมีปัญหาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะเมื่อทางไอทีดีเกือบแล้วจะตัดสินใจผิดนัดชําระเกือบจะดีฟลต์แล้วแบงค์ใหญ่ๆที่เขารู้ เรียกเลยค่ะบอก i t ทีมาคุยกันก่อนอย่าพึ่งนะมันไม่ได้คุณผู้ชมเพราะ i t ทีถ้าหากเกิดผิดนัดชําระดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของระบบสถาบันการเงินสักประมาณ20งหมื่นล้านเขาตีกันนะว่าจะมีปัญหาอยู่ที่20งหมล้านบาทเพราะฉะนั้นตัวนี้แบงก์ใหญ่ๆเขาก็เลยลงขันกันช่วยทั้งหมดได้ข่าวมาว่า5แบงค์ก็ไล่ไปสิคะสีอะไรบ้างสีเลยครบเลยสีเหลือง สีเหลืองหนึ่งในนั้นไม่ต้องพูดแล้วกันทางกรุงศรียุยาเขาเป็นคนที่โฮตัวหุ้นกู้ทั้งหมดแล้วเป็นคนออกขายครับใช่ครับก็คือแบงค์กรุงศรีอ่าแต่ว่าตัวตั้งตัวตีอาจจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินไม่รู้และไม่รู้แล้วก็ไปพูดคุยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านนายกรับทราบดีแล้วก็เชิญทั้งหมด5แบงก์เนี่ยไปพูดคุยเพราะไม่ใช่เพียงแค่ไอทีดีเท่านั้นเนี่ยนะคะในปีหน้าอาจจะมีหุ้นกู้อย่างอื่น ดีฟ้าอีกตามมาเป็นระรอกซึ่งมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ซ้ําซ้อนกันไปอีกรอบหนึ่งคำถามก็คือว่าเอออิตาเลียนไทยเนี่ยคือเป็นบริษัทก่อสร้างที่เดียเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ก็โหมีงานเยอะนะจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังมา<อ>ดูหุ้นก่อนคือหุ้นของอิตาเลียนไทยเนี่ยก็คือร่วงลง มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ข่าวออกไปปรากฏว่าดัชนีนี่เช้านี้ถ้าหากไปดูตามเนี่ยตปิดต,ตลาดปุ๊บร่วง8%เลยแต่จริงๆเนี่ยร่วงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วลดลงไปประมาณ1.4 74จุดด้วยกันนะคะราคาก็จะอยู่เนี่ยคะ่ะอยู่ที่ประมาณบาทกว่าๆบาท15บาท12บาท13ในตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เมื่อเช้าตอนเปิดตลาดเนี่ยมีช่วงที่ไม่ถึงบาทด,ด้วย คุณจิมีดูแล้วใช่ไหมดูแล้วฮะมีไม่ช่วงที่ไม่ถึงบาทแล้วก็<อ>มีข่าวมาว่าลดลงไปทีเดียวเปิดปุ๊บร่วง8ดเปอร์เซ็ตลยตอบรับข่าวที่เกิดขึ้นตอบรับข่าว5แบงค์อุ้มนี่แหละถูกต้องนะ,นะคะทีนี้มาดูค่ะเพราะว่ายังอยู่ในระบบเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมดิฉันคำนวณมาให้ทั้งหมดสำหรับ5รุ่นที่มีการออกขายไปแล้วยังอยู่ในระบบรวมกันทั้งหมด14,455ล้านบาทเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้มีปัญหาไม่ได้ค่ะ ไม่ได้หรือรจะตัดใจให้มีปัญหาอันนี้ก็ไม่ทราบเดี๋ยวแล้วแต่ในอนาคตที่จะว่ากันไปส่วนปีหน้านะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะครบกำหนดในการถ่ายถอนอีก2,000ล้านซึ่งตรงนี้คือความกังวลของคนที่ลงทุนไว้อยู่ไม่รู้แหละดิฉันก็ว่า ไม่รู้จะจะก,กังวลดีฉันว่าสถาบันการเงินก็กังวลคุณจิมมี่โรเกอร์ก็กังวลสถาบันที่ลงทุนก็กังวลคนที่ถือเป็นรายย่อยก็มีความกังวล2,000ล้านบาทจะหามาได้ไหมมีระยะเวลาอีกประมาณสักสองเดือนก็ต้องไปดูข่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางอิตาเลียนไทยอิตาเลียนไทยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคุณเปรมชัยกนสูตรถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่ามาดูผลการดำเนินง,งานของอิตาเลียนไทยกันก่อน ว่าทำไมทำไมทำไมนะคุณจิมมี่ทำไมถึงไม่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นร่วงลองอย่างต่อเนื่องไรายได้เขาเยอะแต่เขาขาดทุนทุกปีก <ำ S 1> นะําไรสุดที่ในปี62อยู่ที่ลบ37นี่คือขาดทุนนะคะคขาดทุนอยู่ที่37ล้านบาทปี63ขาดทุน1,100กว่าล้านปี64ขาดทุน155ล้านแล้วก็ปีห5้าขาดทุน4 7 5 8ล้านบาทแม้ว่าเกเดือนนี้ของปีนี้ จะกลับมากําไรได้379ล้านแต่แหม่ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าขาดทุนมาก่อนหน้านี้หลายปีติดต่อกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะปีปี64คุณผู้ชมตัวเลขอยู่ที่155นะติดลบนะคะแต่ปี65นี่ขาดทุนถึง4,000ล้านมันต้องมีอะไรสักอย่างที่1คือเก็บลูกหนี้ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าไปลงทุนแล้วกําไรไม่งอกเงยนะคะก็มีการวิเคราะห์กันถึงโครงการต่างๆที่อิตาเลียนไทยไปทําไว้อย่างเช่นที่ทวายทวายก็ ไม่มีอ่ะไม่มีคม,มไม่มีอะไรเข้ามา,มาแล้วก็ขณะเดียวกันการลงทุนเรื่องของออสามสนามบินก็ยังไม่ได้มีรายได้กลับเข้ามาถึงแม้จะเป็นการลงทุนไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะให้คุณผู้ชมดูถึงลูกหนี้การค้าด้วยอันนี้น่าสนใจการไม่มีเงินมาจ่ายดอกเบี้ย ตรงนี้ถือว่าเป็นการบ่งชี้ได้ว่าขาดสภาพคล่องมาดูอีกหนึ่งท่านค่ะที่มีการให้คอมเมนต์แล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวอิตาเลียนไทยไว้คุณบิจิตอาร,รยะพิสิทธิ์นะคะนักกลยุทธ์การลงทุนของ Liberator พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า IT d ดีเนี่ยยังไม่มีสตอรี่เด่นให้หน่าสนใจเขาเ้าไปลงทุนเหมือนกับหุ้นตัวอื่นค่ะส่วนผลประกอบการที่ผ่านมาค่อนข้างแย่มาตลอดขาดทุนมาตลอดปีนี้มีกําไรสุดทธิที่บอกว่าบวกได้300กว่าล้านเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ก็ถือเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะเลยใช่แล้วก็ยังมีตต่่ออนะคุณวิิจบกา ตลาด<ม>หุ้นไทยนักลงทุนยังไม่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นอิตาเลียนไทยมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลุ่มลับหมาก่อสร้างค่อนข้างที่จะพอเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยมันก็จะไปแบบเรื่องของการได้รีเทิร์นกับคืนมาก็ค่อนข้างที่จะยากเช่นเดียวกันส่วนหุ้นของอิตาเลียนไทยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีสตอรี่เดียวที่นักลงทุนเนี่ยสนใจคือเมือ,เมองโปเตสอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเดียวที่พูดถึงแล้วก็จําได้ไหมคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดถึงเรื่องเหมืองโปเตสไว้ด้วย ที่จะไปทําเรื่องของผลิตปุ๋ยต่างๆเนี่ยคือมันเป็นตัวเดียวที่ทําให้นักลงทุนคิดว่าเออมันเป็นมันน่าจะมีน่าจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเท่ากับเรียกได้ว่าไม่มีความน่าสนใจไม่สดใสเพราะว่าภาพรวมยังไม่น่าลงทุนเท่าไหร่นะคะตัวเลขหรือว่าสุขภาพทางการเงินของอิตาลียนไทยเป็นอย่างไรถามว่าสภาพคล่องมีปัญหามากน้อยแค่ไหนมาดูนี่สินหมุนเวียนอยู่ที่7 1 0 0 0ล้านสินทรัพย์หมุนเวียนนี่อยู่ที่64,500ล้าน สินทรัพย์มากกว่านี่สินครับถือว่าดีถือว่าดีแต่นี่สินมากกว่าทรัพย์สินอันนี้ต้องคิดก่อนเ <laughs> มื่อสักครู่นะคะส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนนะคะอยู่ที่26,000ล้านนี่สินที่จะครบกําหนดในการชําระเนี่ยที่กําหนดชําระอยู่ที่17,900ล้านก็จะเป็นหุ้นกู้ 2,000ล้านที่บอกไปก็คือจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็มีหนี้สินอื่นๆที่กำหนดชำระใน1ปีนี้ก็คือ15,900กว่าล้านรวมกันออกมาก็คือ17,000ล้านนี่แหละค่ะมาดูไส้ในกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับสภาพคล่องค่ะคุณผู้ชม สภาพคล่องเรามาดูตัวเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อสักครู่ที่เราบอกประมาณสัก64,500ล้านส่วนหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่7 0,000ล 000, ้านเมื่อกี้จำตัว,ว,ตวเลขได้ใช่ไหมคะยสินทรัพย์ส่วนเงินสดและรายการทเ,าเทียบเท่าเงินสด<ช>นะคะอยู่ที่ประมาณสัก4 0 7 1ล้านบาทเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดใช้หมุนเวียนนะคะตรงนี้อยู่ที่781ล้านเงินลงทุนในระยะสั้นอยู่ที่5 1 4ล้านบาทแล้วก็เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค,ค้างรับ อยู่ที่640บล้านบาทมองตัวเลขแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยออมองเห็นเท่าไหร่อยากจะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเวลาที่เราดูปัญหาเรื่องของสภาพคล่องรเราดูเรื่องกระแสงเงินสดนะคะกระแสงเงินสดเราดูต้นงวดแล้วก็ดูเทียบกับปลายงวดนะคะเ,เงินสดที่จะต้องมานํามาคํานวณเนี่ยคุณผู้ชมจะพูดถึงเรื่องเงินสดการดําเนินง,งานอ่ะส่วนอันนี้เป็นบวกอยู่แล้วคุณทําแต่ถ้าคุณไม่ได้นะไม่มีนะคุณก็จะขาดลบติดขาดลบ ต,ติดลบขาดทุนไปส่วนเงินสดที่ใช้ในการลงทุนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขติดลบถ้าปีไหนถ้าคุณไม่ได้ลงทุนมันก็จะเป็นบวกถูกไหมอ่าก็อาจจะเป็นศูนย์นะคะคส่วนเงินสดเงินสดที่ใช้เป็นในกิจกรรมในการหาเงินอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่จะต้องมาคํานวณร่วมด้วยเช่นเดียวกันทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ค่ะไปดูเงินสดต้นง,งวดกับไปดูเงินสดสิ้นงวดเนี่ยเงินสดสิ้นงวดเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณสัก4ี่พล้านบาทเท่านั้นคือถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี จะต้องเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยจ่าย <ไป S 2> ดอกเบ<ด>ี้ยไปถ่ายถอนอไปไถ่ยถอนหุ้นกู้ตัวนั้นสองพันกว่าล้านนะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วถามว่าจะมีเงินสดอีกสองพันกว่าล้านเนี่ยพอหรือเปล่าหมุนเวียนบริษัทไปจนถึงตอนนั้นแล้วยังมีอะไรคะหุ้นกู้อีกทั้งหมดสี่ชุดที่ยังจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยแล้วต้องนี่เรายังไม่ได้ดูนะคะคุณผู้ชมว่าสี่ชุดนั้นเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในปีนั้นะปีหกเจ็ด <67, S 2> จะต้องจ่ายกี่ครั้งแล้วจ่ายเท่าไหร่ ปีหน้าจริงๆก็มีหลายชุดที่ต้องไปจ่ายนะครับคือดูแล้วก็แบบว่าจะต้องแบบลุ้นกันพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าใน9เดือนแรกของออรายงานงบการเงินปี2,566 9เนี่ย9เดือนแรกถ้าหากไปดูของอิตาเลียนไทยนะคะยังพบว่ามีลูกหนี้การาคร้าที่ยังไม่ได้มีการชำระเงินเข้ามาอยู่ที่ประมาณสัก1,500กว่าล้านทีนี้ทางข่าวหุ้นเขาก็ไปแกะมา เขาบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยลูกหนี้การค้าเนี่ยนะคะเป็นบริษัทย่อยของอิตาเลียนไทยแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะบริษัทย่อยเหล่านั้นถูกถือหุ้นทางอ้อมโดยผู้บริหารหรือว่าเจ้าของของอิตาเลียนไทยรประมาณสัก3-4บริษัทด้วยกันแล้วก็มีบางบริษัทนะคะที่ มีกรรมการของอิตาเลียนไทยเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้นที่ถือว่าเป็นลูกหนี้การค้าของอิตาเลียนไทยด้วยร,รวมๆกันแล้วเนี่ยตกประมาณสัก1,400ถึง1,500ล้านบาทอันนี้คือที่ยังเก็บเงินไม่ได้นะแต่ยังไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้ก็เท่ากับว่ามันพัวพันไปกันหมดเลยนักลงทุนก็บอกว่าขอ cross cross f i n g ก็ขออย่าให้เป็นอะไรอย่างที่คิดเลยละกันอย่าให้เกิดขึ้นเลยอย่าให้เกิดขึ้นเลยละกันนะคะทีนี้มาดูค่ะว่า10อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ของอิตาเลียนไทย คือใครบ้างคุณเปรมชัยกันสูตรนะครับก็ถืออยู่19.9นะครับแล้วก็มีคุณนิจพรนะครับอยู่ถืออยู่6.64เปอร์เซ็นต์บริษัทไทย n v d r นะครับอันนี้ก็3.22 South East Asia UK 2นะครับแล้วก็ NCB Trust 1.1คุณวัยทิพย์พิริยะว,วรวรกกุล0.95คุณชายยาอันนี้0.89คุณจิตราพันธ์อันนี้0.87คุณปันนกุล 0.8%แล้วคุณปรัชยากนรณสูตรอันนี้0.7%ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ท่านก่อสร้างในประเทศไทยที่ได้ได้ว่ามีงานเยอะในในหลายๆ10ปีที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการลงทุนแล้วไม่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้นี่นะคะ